สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะก็เป็นรุ่นอะไรนั้นมาดูกันเลยค่ะก็พอดีช่วงนี้คอลเลกชันเกมออนกำลังมานะคะก็เลยได้เป็นถุงของเกมออนนะคะซึ่งเป็นถุงคอลเลกชันใหม่ของอุดนะคะนี่เลยข้างๆเขาก็จะเป็นลายของตัวเกมออนนะคะด้านหลังนะคะหนึ่งด้านข้างเป็นลายไพ่ด้านหน้านะคะแล้วก็ลายนี้ก็เป็นลายที่เป็นหัวใจนะคะใบเสร็จก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นใบเสร็จ2เล็กแล้วก็จะมีที่อยู่นะคะแล้วก็มีราคานะคะแต่รุ่นนี้คือที่ได้มาปกติอ่ะเราจะได้ห่อที่เป็นริบบิ้นสีเงินสีน้ำเงินเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นตัวเซอร์เรนสีออกส้มๆใช่ไหมคะแต่รอบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นคอลเลคชันนี้หรือเปล่านะคะริบบิ้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็เนี่ยไซส์ประมาณ1นิ้วเลยแหละแล้วก็จะเป็นเขียนว่าหลุยส์วิตตองซึ่งตรงเนี้ยเขาจะนูนๆออกมาเป็นเหมือนกับสีดำนูนๆออกมานะคะคือนูนออกมาจากริบบิ้นเนาะแล้วก็จะมีการ์ดมาให้ลายเดียวกันกับกระเป๋านะไอ้กับถุงนะคะจ้าดำมาเปิดกันเลยเป็นรุ่นฮิตอีกรุ่นหนึ่งที่เขาหากันมากๆนะคะน่ารักใช่แล้วค่ะเป็นตัวมินิพอร์เช่นนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นลายโมโนแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องค่อนข้างน่ารักเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เคยรีวิวตัวที่เป็นคอลเลกชันที่เป็นสีพาสเทลเนาะตัวนั้นคือเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าไซส์เท่ากันไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาบอกว่าไซส์เนี่ยก็เป็นมินิเนาะมันก็จะไซส์ประมาณ6นิ้วนะคะสูง4นิ้วนะคะแล้วก็กว้างตรงนี้ 1.6 นะคะสายประมาณนี้ซึ่งอันนี้เขาเป็นอะไหล่สีทองเนาะตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้คือปลดได้นะคะปลดได้จะมาคล้องตรงนี้นะคะถือเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะถือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นลายลูกบิ๊กตองนะคะโซ่สีทองนะคะข้างในไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนก็มีแค่การ์ดแล้วก็มีบาร์โค้ดเนาะข้างในก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอะไรบาร์โค้ดตรงเนี้ยที่เป็นวันเดือนปีผลิตของเขาอะนะคะข้างในก็เป็นพ็อกเก็ตโล่งๆเลยไม่มีอะไรนะคะตัวนี้ Made in France เขาตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่า Louis Vuitton Paris Made in France นะคะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวก็มาเทียบกับตัวที่เป็นรุ่นที่ก๊อปได้มาเป็นคอลเลกชันที่เป็นสีพาสเทลนะคะอันนี้คอลเลกชันที่ก๊อปได้มาเป็นสีพาสเทลนะคะนี่อันนี้เขาจะแตกต่างกับตรงที่ว่าตัวคอลเลกชันเนี่ยเขาจะเป็นลายใหญ่ข้างหนึ่งนะคะอีกข้างเขาจะเป็นลายเล็กๆที่เป็นสีพาสเทลนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเนาะไซส์เขาก็เท่าๆกันเนาะแต่ที่สำคัญคือสายโซ่เขาคนละสีนะคะทุกคนแล้วก็ไซส์โซ่เท่ากันนะคะคือเท่ากันเลยนะคะคือจริงๆอ่ะมันน่ารักมากแต่ว่าจะบอกว่ามันใส่โทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าของก๊อปใช้เป็น iPhone สายนี้ถ้าเผื่อแบบใส่โทรศัพท์อ่ะคือมันจะแน่นมากเลยใส่ให้ดูคือมันจะแน่นมากแต่อันนี้คือข้างในมันจะเป็นสีแบบพาสเทลเลยนะทุกคนคือมันจะแน่นมากคือแบบเนี่ยคือแบบดูสิคือเขาเรียกว่าอะไรนะสองคือใส่ไม่ได้คือใส่มันเท่าโทรศัพท์เลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันใส่แบบจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กของเครื่องสำอางสำอางอะไรเนี้ยได้นะคะประมาณนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นลายโมโนแกรมนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นลายโมโนแกรมนะคะทั้งหมดตรงเนี้ยนะคะลายโมโนแกรมนะคะแต่ว่าตัวพาสเทลเขาจะเป็นหนังซึ่งมันจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าขนาดอะไรเงี้ยมันก็จะใส่เดียวกันเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ชมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังนะคะจะมารีวิวว่าใส่อะไรได้บ้างแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้บ๊ายบายค่ะ
ถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามก่อนนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ